ทุกท่านที่มาปฏิบัติในเพศของพระกรุณาน้อมนำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตอยู่ที่จิตใจได้ทุกอิริยาบถเพื่อเป็นสักขีพยานภายในจิตใจซึ่งถูกห้อมล้อมด้วยกิเลสทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะพุทธภละธรรมมัพพละสังฆภละมีสำคัญมากเป็นกำลังคือกำลังของพระพุทธเจ้ากำลังของพระธรรมกำลังของพระสงฆ์ย่อมมีอำนาจในทางที่ดีช่วยพยุงจิตใจของเราให้หนักแน่นในความภาคเพียรและประโยคพยายามทุกด้านเช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังหนุนจิตใจให้แสดงออกในแง่ต่างๆไม่มีประมาณฉะนั้นแหละด้วยเหตุนี้เมื่อจิตมีความห่างเหินต่อธรรมกิเลสจึงเข้าใกล้คิดติดพันและหนุนจิตให้ไปทางของตัวอย่างไม่ลดละและไม่มีคำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังหนุนไปมากเท่าไรยิ่งมีกำลังมากคำว่ากิเลสอ่อนกำลังนั้นจะไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันคือธรรมชาติอันนี้อยู่ที่จิตคุกเข้าอยู่กับจิตจน ประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ทราบได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดส่องมองดูแล้วจะถือว่าจิตหรือถือว่าธรรมชาตินี้เป็นจิตจิตเป็นธรรมชาตินี้กระจายออกมาทางธาตุทางขันธ์ว่าเป็นตัวของตัวล้วนๆไม่มีสงสัยอันใดเลยถึงขนาดนั้นแหละการกระดิกพลิกแพงออกไปในแง่ใดจึงแสดงว่าเป็นตัวของตัวกระดิกพลิกแพงความได้ความเสียกลัวได้กลัวเสียจึงเป็นขึ้นกับธรรมชาติอันนี้ทั้งนั้นจึงชำระยากหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดแล้วจะไม่มีวันไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นอากาลิกะเหมือนกันกับธรรมคือมีตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทำงานของตัวอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่พอหลับสนิทเท่านั้นจะพักตัวนี่เป็นหลักธรรมชาติแต่เราให้ทำศัพท์ศาสนาให้ชื่อว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองหรือมืดดำแปลได้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามให้พึงทราบว่านี่คือตัวสำคัญที่พาสัตว์ให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่คือธรรมชาตินี้เท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะมีหน้าที่หรือมีอำนาจมาหนุนจิตดวงนี้ให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้เลยมีธรรมชาตินี้เท่านั้นแล้วทำงานได้ตลอดเวลาไม่เลือกสถานที่การเวลาอิริยาบถทุกขณะของมันล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานอยู่ภายในจิตเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเราพูดเฉพาะนักปฏิบัติของเราคือจะปฏิบัติให้ได้อย่างใจหวังให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมความมุ่งหมายนั้นจึงเป็นสิ่งที่ลำบากที่จะเป็นไปได้นอกจากจะมีแง่ความคิดเกิดขึ้นมาอีกให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเพราะเห็นว่าไม่สมใจเท่านั้นนี่ก็เป็นสิ่งแทรกซ้อนของ
ธรรมชาติอันนี้แบ่งเอาผลประโยชน์ไปอีกด้วยเราก็ไม่รู้นี่แหละที่เป็นภัยใหญ่ที่สุดมันเป็นเหตุให้ศาสดาพระศาสดาของเราทรงทนอยู่ไม่ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ถ้าพาดพูดภาษาของเราก็เรียกตะเกียกตะกายเต็มพระสติกำลังความสามารถเพื่อรื้อถอนสัตว์ที่จมอยู่ในปลักอันนี้ให้หลุดพ้นไปได้เป็นวรรคเป็นตอนตามขั้นภูมิแห่งวาสนาของสัตว์แต่ละหลายๆซึ่งได้สร้างสมอบรมมามากน้อยต่างกันทั้งนี้เพราะแม้จะสัตว์ทั้งหลายจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่มามากน้อยนิสัยวาสนานี้ย่อมมีติดแนบอยู่กับจิตไม่มีมากก็มีน้อยส่วนไม่มีเลยนั้นก็อาจเป็นได้เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกฎของอนิจจังแล้วค่อยมามีภายหลังก็เป็นไปได้ไม่มีผู้ใดที่จะเห็นภัยเต็มพระทัยยิ่งกว่าพระศาสดาองค์เอกเห็นภัยในหลักในธรรมชาตินี้เพราะพระองค์แท้ๆเป็นผู้ต่อสู้ปราบปรามมาตลอดในภพชาติใดๆที่ยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้ชัดเจนก็ตามแต่พระชาติที่สุดในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อจะรื้อถอนธรรมชาตินี้ออกจากพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่จะทรงทราบเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงรื้อถอนออกได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือในพระทัยเลยนั่นจึงได้ทรงทราบประจักษ์ทั้งมหันตทุกข์มหันตโทษมหาภัยของธรรมชาตินี้และมหาคุณอันเอกที่ทรงได้พบเห็นหลังจากการถอดถอนเสี้ยนน้ำหรือสิ่งปกคลุมหุ้มห่ออันเป็นตัวภัยสำคัญนี้ออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิงแล้วพระทัยนั้นกลายเป็นพระทัยที่เต็มไปด้วยอัตด้วยธรรมเป็นของอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารตั้งแต่ขณะนั่นแหละถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าเป็นขณะที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตอัตภาพร่างกายจะไม่มีขณะใดตื่นเต้นอัศจรรย์ยิ่งกว่าขณะทั้งสองประเภทนี้พรากจากกันคือวัฏจิตได้แก่อวิชชาตัวหุ้มห่ออย่างมืดมิดปิดทวารแต่กระจายออกระหว่างจิตกับอวิชชาได้แยกกันตรงนี้ด้วยอำนาจแห่งพระปรีชาสามารถหรือว่าพยานพระปัญญาของพระองค์สังหารทำลายในสิ่งนี้แตกกระจายลงไปแล้วในขณะนั่นแหละเป็นขณะที่ทรงตื่นเต้นที่สุดไม่มีขณะใดตั้งแต่วันประสูติมาจนกระทั่งระยะนั้นเป็นขณะที่ทรงตื่นเต้นที่สุดหาประมาณไม่ได้หากเป็นเองระหว่างวิมุตติกับสมมุติทำหน้าที่ต่อกันเวลานั้นขันก็เป็นขันก็ทำหน้าที่ความเจอวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละทำให้พระสติปัญญาหรือทำให้ขันกระเพื่อมอย่างใหญ่โตที่แยกออกมาเป็นคำพูดของพระสาวกทั่วไปท่านว่าธรรมสังเวชเป็นขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่เป็นขณะที่ผ่าโผนโลดเต้นเป็นขณะที่สะดุดพระทัยอย่างเต็มที่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปหมดหลังจากนั้นแล้วก็ทรงเห็นคุณค่ามากสัจจัง
ของพระทัยที่เต็มไปด้วยอัตด้วยธรรมหรือธรรมกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันกลายเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศเลอขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันได้เห็นเสียแล้วได้รู้เสียแล้วได้ทรงเป็นเจ้าของเสียแล้วแล้วทำไมจะอดการพิจารณาถึงเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคยผูกจำถูกจำจองรับเรื่องถึงกามาจนกระทั่งหาที่ออกไม่ได้หรอกย่อมจะคิดเต็มพระทัยพร้อมทำอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกหากมาพร้อมๆกันด้วยพระเมตตาเป็นสำคัญนี่แหละที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยนับตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งวันปรินิพพานในวาระสุดท้ายยังประทานปัจฉิมโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งกำลังเฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นอย่างถึงใจเช่นเดียวกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปหรือเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นตามหลักธรรมชาติของมันจงยังกุศลคือความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะคำว่าสังขารธรรมในขณะนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสังขารธรรมมีที่เป็นสังขารขันเกิดขึ้นกับจิตสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อรื้อภพรื้อชาติจะเป็นผู้หนักแน่นจะเป็นผู้ทำงานในเรื่องขันธ์ห้านี้เป็นอย่างมากเพราะมีแต่ธาตุล้วนๆและแยกออกไปถึงสังขารธรรมทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์โดยทั่วถึงแก่บรรดาพระทั้งหลายก็แยกไปถึงสังขารธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายในโลกนี้หาความจรังถาวรไม่ได้จนกระทั่งเข้าสู่สังขารขันธ์สัญญาขันธ์เป็นสภาพเช่นเดียวกันมีเป็นสิ่งที่จะแน่ใจได้เต็มหัวใจก็คือจิตนี้ได้สลัดตัวออกเสียจากสังขารธรรมหรือสภาวะธรรมเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นจึงเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศเลอไม่มีอะไรเสมอเหมือนนี่ก็คือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาขนาดนี้แหละความเป็นภัยของธรรมชาตินี้ที่มีต่อจิตใจของสัตว์โลกเราฟังสิว่ากามภพรูปภพอรูปภพแต่ละภพนั้นมีสัตว์โลกบรรจุอยู่จำนวนมากเท่าไหร่แต่ละภพนั้นรวมกันเข้าแล้วมีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่นับหมดเลยทั้งประเภทหยาบกลางละเอียดสุดล้วนแล้วแต่อยู่ในเงื้อมมือที่อวิชชาตัวนี้กรรมไม่อย่างเหนียวแน่นไม่มีคำว่าแบออกมาให้สัตว์โลกได้เห็นฝ่ามือนั้นบ้างเลยกรรมไม่อย่างมิดปิดไว้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจไม่ให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งนี้ที่กรรมเราอยู่บีบเราอยู่เวลานี้เป็นมหาภัยเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษพระองค์ทรงทราบหมดเพราะพระองค์เคยเป็นมาอย่างนี้แล้วและได้เปิดเผยพระองค์ออกมาอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นประจักษ์พระทัยจึงต้องเห็นโทษสิ่งเหล่านี้อย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเมตตาจะมีย่อหย่อนอ่อนกำลังได้อย่างไรวิธีการใดที่จะทรงตะเกียกตะกายหรือขนสัตว์โลกให้ได้ทันท่วงทีและวาระต่อไปพระองค์จะทรงพยายามเป็นที่เตียนฐานไม่ทรงลดละเลยนี่แหละพระ
เมตตานี่แหละเป็นเครื่องหนุนเพราะความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้อย่างประจักษ์พระทัยจึงทำให้เกิดความเมตตาสงสารสัตว์เช่นเดียวกับพระองค์ว่าได้รับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับพระองค์ที่ทรงได้รับมาแล้วมีเราทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติคำว่าธรรมชาตินี้เป็นภัยอย่าเข้าใจว่าเป็นภัยแก่ครั้งพุทธกาลอย่าเข้าใจว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุเว้นเราเพียงรายเดียวรายเดียวนี้เท่านั้นเราผู้หนึ่งนับเข้าในจำนวนสัตว์โลกย่อมเป็นเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าคาถาอาคมของธรรมชาตินี้มันแนบสนิทติดกับใจอ่อนนิ่มไปหมดกล่อมให้เคลิ้มให้หลับได้ตลอดเวลาหาทางฟื้นตัวพอมองเห็นโทษมันไม่ได้เท่านั้นเราจึงยอมรับเราจึงยอมทำตามมันเช่นเดียวกับสัตว์ทำตามเจ้าของเช่นนั้นหากว่าได้รู้ได้เห็นว่ามันเป็นภัยแล้วใครจะอยู่ได้อย่างไรใจมนุษย์ด้วยซ้ำยิ่งเป็นใจที่กล้าหาญชาญชัยเป็นใจที่ฉลาดไม่มีใจใดที่จะยิ่งกว่าใจมนุษย์ในการตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยงที่จะให้หลุดพ้นจากสิ่งมืดมิดปิดตาวานทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่คิดถึงเป็นถึงตายอะไรเลยทั้งนี้เราจะเห็นได้เมื่อสติปัญญาได้มองเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับลำดาและเห็นคุณของธรรมเคียงข้างกันไปโดยลำดับแล้วนั่นแหละที่ว่าผู้มีความเพียรกล้าหากกล้าเองหากอาจหาญเองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันมาหมดศรัทธาก็ได้อย่างทราบชัดเจนแล้วว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่พ้นภัยเมื่อยังจะตกค้างอยู่ในภพใดชาติใดภพนั้นชาตินั้นคือภพแห่งภัยภพแห่งกองทุกข์มากน้อยตามขั้นตอนหรือตามขั้นภูมิแห่งภพนั้นๆไม่ใช่เป็นภพเป็นภูมิที่จะไว้อกไว้ใจได้เลยนอกจากพ้นจากภพภูมิทั้งหลายเสียถ่ายเดียวเท่านั้นเมื่อศรัทธาความอย่างเชื่อลงถึงขนาดนั้นแล้ววิริยะความที่จะภาคเพียรตนเองหากหมุนไปเองสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นพี่เลี้ยงของจิตเป็นผู้รักษาจิตเป็นผู้ปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตไปด้วยกันที่ว่าพระห้านั้นมาพร้อมๆกันหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันเลยนี่เราจะเห็นได้เมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ขั้นนี้ว่ากิเลสหรือธรรมชาติอันนี้เป็นภัยเพียงไรสติปัญญาสามารถที่จะบุกเบิกตัวภัยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจนเป็นความผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับนี่ก็เป็นของที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันรู้ได้ด้วยกันทั้งสองอย่างเนี่ยทำให้จิตใจได้มีกำลังหนุนขึ้นธรรมชาตินี้กล่อมเอาอย่างสนิทให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้โลกไม่ได้เห็นโทษอันนี้เลยและแตกแขนงออกไปก็เป็นความโลภโลภจนวันตายก็ไม่มีวันอิ่มพอโลกที่มีความเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะความโลภมากความโลภไม่มีมังพอเรื่องความสมบัติเงินทองเข้าของอาหารปัจจัยที่พอเป็นพอไปนั้นไม่ค่อยขาดแคลนอะไรนักพอที่จะยังมนุษย์ทั้งหลายให้มีความสุขพอประมาณได้แต่ความโลภที่สำคัญว่าเป็นตัวขุนนี่สิมันทำลายความสุขของสัตว์โลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนมันสามารถเข้าไปทำลายได้ทั้งนั้นโลกจึงหาความสุขไม่ได้เพราะอำนาจแห่งความโลภบีบบังคับแต่ก็หาได้ทราบไม่ว่าความโลภนั้นคือตัวภัยนอกจากเห็นว่าเป็นคุณด้วยอำนาจแห่งความกล่อมอย่างสนิทของมันเท่านั้นความโกรธก็เหมือนกันโก
คนอื่นโกรธเราดูได้เมื่อไหร่แต่เจ้าของโกรธพอใจโกรธในขณะที่เจ้าของโกรธนั้นประหนึ่งว่าไม่มีใครที่จะเลิศเลยนิเศษที่โสยิ่งกว่าเจ้าของใน3แดนโลกธาตุนี้ก็มีเจ้าของคนเดียวผู้กำลังโกรธนั้นเท่านั้นเป็นผู้เลิศผู้เลอผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่าผู้อื่นใดนั่นนี่เลดมันยกตัวมันถึงขนาดนั้นมันอยู่ในหัวใจใดในบุคคลผู้ใดเวลาใดแสดงออกจะต้องเป็นความสำคัญอย่างนั้นจึงกล้าโกรธได้อย่างลงคอและฆ่ากันได้อย่างเลือดเย็นไม่มีสะทกสะท้านบาปกรรมทั้งที่การทำเช่นนั้นเป็นมหันตทุกข์เป็นบาปมหันต์ทีเดียวมันยังทำได้อย่างหน้าตาเฉยมันกล่อมไหมปิจนาเลยราคะตัณหาก็เหมือนกันเวลามันดิบมันดิ้นขึ้นมานี่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นดิบเป็นดิ้นไปตามมันทั้งนั้นเห็นว่าเป็นของดิบของดีทำให้เพลิดให้เพลินลืมเนื้อลืมตัวลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมจะเป็นจะตายลืมเท่าลืมแก่ลืมเพศลืมวัยลืมไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้กล่อมให้ลืมไปหมดนี่แหละขยายตัวออกมาจากคำว่าวิชากลายมาเป็นแม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่ของอวิชชาเป็นอย่างดีจะออกมาในแง่ใดก็ตามชั้นโลกย่อมหมอบรากไปตามทั้งนั้นไม่มีขณะจิตใดความรู้ใดที่จะสามารถเห็นโทษเห็นภัยของมันแม้แต่น้อยได้เลยต้องเป็นไปตามนั้นพอใจไปตามนั้นทั้งนั้นไม่มีคำว่าจะขัดจะขืนในความรู้สึกเห็นไปตามนั้นด้วยกันถ้ามีแต่ธรรมชาตินี้ด้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าแทรกเข้าแซงแล้วมันหมุนตัวเข้ามันไปได้อย่างนี้ตลอดกับตลอดกันนับไม่ถ้วนมันพาให้สัตว์เป็นอย่างนี้ออกมาจากคำว่าอวิชชาอันเดียวนี้เท่านั้นเมื่อได้บำเพ็ญตนเข้าไปโดยมีหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดครูอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเกิดความเชื่อความเมตตาเข้ามาขึ้นมาภายในจิตใจประกอบความภาคเพียรทั้งที่จิตนี้ถูกหุ้มห่อปิดบังให้แสดงความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความคึกความคะนองความฟุ้งซ่านลำคาญอยู่มากมายเพียงไรก็ตามเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปก็เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟใจนี้จะเริ่มสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวนี้กิเลสไม่เคยพาทำให้มีเลยแต่ทำแทรกเข้าไปทำพาให้เกิดให้มีขึ้นมาได้กลายเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความสงบเยือกเย็นนี้กิเลสไม่สามารถที่จะผิดขึ้นมาได้แต่ธรรมสามารถผิดขึ้นมาได้ให้เห็นประจักษ์ใจนี่แหละเริ่มเป็นคู่แข่งกันโดยลำดับเริ่มที่จะจับเหตุจับผลจับผิดจับถูกกันได้กับธรรมชาติที่เรืองอำนาจอยู่ภายในจิตใจใจมีความสงบเย็นพอใจเริ่มมีความสงบเย็นก็เห็นว่าเป็นความแตกต่างจากที่เคยเป็นมาเพราะกิเลสผิดขึ้นเป็นไหนจิตย่อมจะเกิดความเชื่อความเริ่มใสเกิดความอัศจรรย์แปลกจิตแปลกใจขึ้นด้วยจากการบำเพ็ญของตนมีธรรมเป็นหลักที่ตั้งแห่งการประกอบความเพียรทีนี้ไม่เชื่อธรรมจะเชื่ออะไรย่อมจะเชื่อธรรมนี่ละเริ่มที่จะแหวกว่ายเริ่มที่จะกวาดต้อนกันเริ่มที่จะต่อสู้กันให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นลำดับธรรมดาไปด้วยการประพฤติปฏิบัติพอจิตเริ่มสงบขึ้นมาให้เห็นเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นจะเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะให้ฝังที่ฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นอัจฉริยศรัทธาไม่ถอนแม้กิเลสจะคึกขนองถึงขนาดไหนก็ตามจะพาโดดไปกี่ทวีปก็ตามแต่ความเชื่อความสงบเยือกเย็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของตนในขณะที่จิตสงบนั้นจะไม่มีวันถอนนั่นแหละดึงกลับมาได้อำนาจแห่งธรรมประเภทนี้แหละดึงจิตที่ห่อเหินเดินฟ้าไปกี่ทวีปกี่โลกกี่สงสารกี่จักรวาลเอากลับย้อนเข้ามานี้จนได้ด้วยความภาคเพียร
หลายครั้งหลายหนความสงบนี้ก็เพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยๆความสงบเพิ่มตัวขึ้นเท่าไหร่ความละเอียดละออความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็ยิ่งเพิ่มกำลังขึ้นมายิ่งเป็นกำลังที่จะให้ต่อสู้กับฝ่ายที่ตนเห็นว่าเป็นนายเหนือหัวนั้นไปได้เดิมดับจนเห็นว่านั่นเป็นพิษเป็นไทยได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันแล้วต่อสู้กันไปเรื่อยๆเอาขั้นเพียงขั้นสงบนี้พอเป็นรากเป็นฐานพอเป็นแนวทางพอเป็นต้นทุนพอยับยั้งตั้งตัวได้ไม่ถึงกับล้มคลืนคืนพอตั้งตัวได้เอาที่นี้พินิจพิจารณาเครื่องมือแห่งธรรมมีหลายประเภทสมถะธรรมได้เป็นผลอย่างนี้วิปัสสนาธรรมได้แก่ปัญญาพินิจพิจารณานับแต่ธาตุขันธ์ของเราสกลกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีหนังหุ้มห่อไว้โดยรอบนี้คลี่คลายออกมาให้เห็นตามสภาพของมันคนตายสัตว์ตายเป็นเรื่องสัจธรรมทั้งนั้นปัญญาสอดแทรกไปไหนจะกระเทือนเข้ามาเตือนตนเองเสมอเขาตายกับเราตายก็เท่าเท่ากันเขาตายกับเราตายก็เป็นสัจธรรมคือความพัดพรากจากสัตว์แต่สังขารเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกันสัตว์ตายกับคนตายไม่มีอะไรผิดแปลกกันปัญญาจะอย่างทราบว่าเป็นภัยเหมือนกันหมดย้อนเข้ามาหาตัวของเราเองคือตัวเราตายก็เป็นภัยก่อนที่จะตายได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ใช่น้อยถึงขนาดที่ทนไม่ไหวถึงต้องได้ตายคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีนี่เหล่านี้เป็นสัจธรรมพิจารณาคลี่คลายให้เห็นอย่าเข้าใจว่าใครวิเศษวิโสในโลกนี้ไม่มีใครเหนือมานำปิตุขังนี้ไปได้ก่อนที่จะตายทุกขังทุกขังฟังสิบีบบังคับจนกระทั่งทนไม่ไหวตายไปได้ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกลื่อนกลนเต็มอยู่ในโลกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนเหล่านั้นมันเพียงแต่ความเสียสันปั้นยอของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสอะไรแม้ธาตุต่างๆดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรมันเป็นแม่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตใจที่ถูกเสกสรรบัญญอนนี่ไปยึดไปถือไปสำคัญมันหมายนั่นต่างหากว่าตนเป็นคนมั่งคนมีสีสุขเป็นคนดิบคนดีเป็นคนมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์เสกลมเสกแรงกันไปเพราะอำนาจอันนี้พาให้เสกพาให้หลงพาให้ติดปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็พังลงพังลงสุดท้ายก็มาถึงตัวของเราเองร่างกายนี้ก็จะพังลงไปสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายนี้มีอะไรบ้างในตัวของเรานี่หรือสมบัติเข้าของเงินทองของเราเพื่อนฝูงของเราที่อยู่ที่อาศัยมันพังลงไปด้วยกันเราไม่พังสิ่งเหล่านี้พังมันพร้อมที่จะพังอยู่ทั้งสิ่งเหล่านั้นกับตัวของเราเองไม่มีสิ่งใดที่จีรังถาวรนี่คือปัญญาสอดแทรกเข้าไปเพื่อจะเห็นตัวจริงเห็นกันสารอันเป็นที่ไว้ใจอันเป็นธรรมชาติที่ไม่พัดพรากไม่จากกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัดพรากเป็นสิ่งที่จากกันโดยหลักธรรมชาติของมันแต่เป็นแต่เพียงว่าธรรมชาติที่มันเคยกล่อมนั้นมันกล่อมเอาไว้มันยึดเอาไว้มันตีตะปูให้แน่นติดเอาไว้กับหัวใจเราไม่ยอมให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพัดพรากสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากเพียงนี้เป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันใดเลยมันไม่ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแทรกเข้าไปตามหลักความจริงว่ามันพัดพากแน่ๆมันแยกกันไปแน่ๆมันเป็นคนละสัตว์ละส่วนแน่ๆแล้วรวมลงแล้วกับอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบอยู่หมดในหลักในธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาถึงร่างกายของตัวเองนอกจากร่างกายของสัตว์ของบุคคลอื่นแล้วพิจารณาเข้ามาธรรมชาติอันนี้คืออะไร
คือตัวตั้งขึ้นนี่กับตัวจะดับไปจะแตกสลายไปมันอยู่ในก้อนอันนี้เองไม่อยู่ในก้อนไหนก้อนกายอันนี้เมื่อหมดกำลังวังชามันแล้วมันจะต้องเป็นเช่นนั้นแม้แต่ไม่หมดกำลังมันยังแปรสภาพมาเห็นเยียวยารักษาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่บรรเทาธาตุขันธ์นี้ทั้งนั้นเดินนานมันก็เหนื่อยนั่งนานก็เหนื่อยยืนนานก็เหนื่อยนอนนานก็เหนื่อยก็คำว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อทุกข์เพื่อทุกข์ไปทั้งนั้นเพื่อความบีบคั้นมันมีเป็นของวิเศษวิโสอะไรกองทุกข์ทั้งกองนี้ท่านถึงว่าขันแปลว่ากองมันกองทุกข์ทั้งนั้นมันไม่ใช่กองสุขขันอันนี้เอาความสุขอะไรมาให้เรามีแต่กดขี่บังคับเราเยียวยารักษาพอบรรเทาพอประทังให้อยู่ได้เท่านั้นเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยต่อเราปัญญาแทรกลงไปพิจารณาลงไปให้เห็นตามความจริงของมันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังที่มันเต็มอยู่ในร่างกายนี้ตรงไหนที่น่ากำหนัดยินดีมันมีตรงไหนถ้าไม่ใช่อวิชชาจับหัวใสใส่กองมูดกองขูดเท่านั้นจะเป็นอะไรไปนี่ปัญญาแทรกลงไปนี่เป็นขั้นหนึ่งขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันแปรสภาพของมันอยู่ตลอดเวลารอบหมดนับแต่กิจออกมาเต็มไปหมดเพราะสมมุติทั้งนั้นเรื่องกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ปักเสียบไว้มันจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดยังไงกำหนดเข้าไปให้ชัดเจนด้วยปัญญาและด้วยความเห็นภัยจริงๆดังธรรมท่านประกาศสอนไว้ว่าไม่มีสองธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีสองแสดงไว้เป็นความจริงล้วนๆ 100% 100% ทั้งนั้นสวนทางกันกับสิ่งจอมปลอมนั่น 100% 100% ในกำหนดพิจารณาปัญญาอย่างทราบลงไปโดยลำดับธรรมดาทราบที่ตรงไหนย่อมจะถอดถอนออกมาทราบตรงไหนถอดถอนตัวความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดออกมาโดยลำดับธรรมดาจนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถถ้าพิจารณาร่างกายจะเป็นอสุภะอสุพังเลยก็ประจักษ์ใจเพราะมันมีอยู่แล้วอสุภะเต็มอยู่ในร่างกายแล้วเป็นแต่เพียงว่าใจไม่เห็นใจไม่รู้ปัญญาไม่อย่างทราบพอปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงมันจะไปไหนถ้าไม่รู้ไม่เห็นเมื่อรู้เห็นอย่างชัดเจนแล้วจะยึดมั่นถือมั่นไว้ได้อย่างไรอุปทานจะหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินนี้ก็เถอะยังไงก็ทนปัญญานี่ทำลายขาดสะพั่นลงไปไม่ได้เลยถอนตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวเป็นขั้นๆขึ้นไปรูปกายเป็นของสำคัญพิจารณาให้ดีพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ขอให้เป็นเรื่องของมรรคกษัตริย์พิจารณาเพื่อสติปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญมั่นหมายว่าน่ารักน่ากำหนัดยินดีชอบใจขอให้พิจารณาให้เป็นการถอดการถอนเถิดพิจารณาถูกต้องทั้งภายนอกภายในท่านว่าอัฏฐตวาปหิภะภะบหิทาวากายเยกายานังสีหาติข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเทียบเคียงกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันรูปกายภายนอกกับรูปกายภายในความแตกสลายภายนอกกับความแตกสลายภายในกายของเราความอสุภะภายนอกปฏิกูลโสโครกภายนอกกับปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายของเรามีสัดมีส่วนเท่ากันเต็ม100%เหมือนกันหมดไม่เป็นที่น่าสงสัยขอให้ยังปัญญาลงไปแล้วจะถอนตัวเข้ามาเมื่อพิจารณาลงถึงขั้นหายสงสัยในเรื่องร่างกายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอสุภะอสุพังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตามันเต็มหัวใจแล้วมันจะถอนเต็มหัวใจเช่นเดียวกันในขั้นนี้นี่เป็นขั้นที่เราเห็นโทษมาแล้วเนี่ยเห็นโทษของร่างกายส่วนนี้แล้วเป็นขั้นเข้าไปถอดถอนความปักเสียบขวางหนามเอาไว้ภายในใจแห่งกิเลสทั้งหลายออกไปได้โดยลำดับความสุขจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความทุกข์จะเบาลงไปภายในใจจะยิ่งได้พิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับไม่ว่าอาการใดที่แสดงออกมาจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ออกมาจากไหนตามมันลงไปอันนี้จังทุกขังหน้าตาครอบหมดไม่ว่าจะเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนา
อุเบกขาเวทนาทางกายทางใจมันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรยึดไว้ถือไว้แบกหามเอาไว้ให้หนักตนเองได้รับความทุกข์ความลำบากเปล่าๆเนี่ยสัญญาก็เหมือนกันสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นเพียงอาการของจิตที่แสดงออกมาเพียงยับยับยับเหมือนหิ่งห้อยเท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้แล้วดับไปดับไปตามเข้าไปปัญญามีปัญญานั้นไม่มีสิ้นสุดถ้ากิเลสไม่สุดเสียเมื่อไรปัญญาฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนนี้จะเพิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆขอให้นำไปใช้เบื้องต้นต้องเลยถูไถกันไปถูไถก็ถูไถตั้งแต่กิเลสถูไถเรามันถูไถมามากต่อมากจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวแล้วแหละถ้าว่ามันเป็นเนื้อเป็นหนังไม่มีอะไรติดตัวแล้วท่านเองเรานี่เราจะถูไถด้วยสติปัญญาของเราเพื่อแก้กิเลสถลอกปอกเปลือกกิเลสถูไถเนื้อหนังของกิเลสบ้างมันไม่ได้เลยเอาลงไปให้กิเลสมันพังทลายภายในจิตใจเริ่มพังไปตั้งแต่กายรูปขันธ์พังลงไปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์พังลงไปด้วยความรู้เท่าและปล่อยวางสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์พังลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจิตนั่นนี่แหละอวิชชาฟังสิตินเห็นเข้าไปอย่างนี้เองปัญญาปล่อยเข้าไปถอดถอนเข้าไปดังนี้อ่ะดังที่กล่าวนี้เมื่อถึงขั้นอวิชชาก็จะมีอะไรนี่แหละที่แบบเห็นได้ชัดในภาคปฏิบัติจิตขาดจากสิ่งใดเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดขาดว่าขาดตอนเป็นเกาะเป็นดอนเช่นเดียวกับเกาะในน้ำหรือเกาะในมหาสมุทรนั่นแหละยังเหลือเกาะเดียวคือเกาะอวิชชาปัญญาเราเคยทำลายอย่างไรเราเคยพิจารณาอย่างไรมาเรายังได้ผลมาเป็นลำดับลำดาทำไมจะพิจารณากองอวิชชากองเชื้อแห่งภพเชื้อแห่งชาติที่ทำสัตว์ทั้งนำสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่สิ้นไม่มีต้นไม่มีตายนี่ทำไมเราจะทำลายไม่ได้อวิชชามันคืออะไรฟาดฟันลงไปตรงนั้นเลยมันเป็นเราที่ไหนมันเป็นของเราที่ไหนมันเป็นภัยมันเป็นอวิชชามันเป็นตัวฆ่าศึกมันอยู่ที่ใจฟันลงไปที่ใจใจจะขาดสะบั้นไปตามกับอวิชชาถ้ามันยังเสียดายอวิชชาอยู่อวิชชาขาดสะบั้นลงไปก็ให้ใจมันบรรลัยไปด้วยกันไม่ต้องมาเสียดายกับใจดวงนี้เลยมันอ้าวถ้าหากว่ามันไม่รักอวิชชาไม่พอใจกับอวิชชามันก็จะทรงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยซ้ำไปแต่มันยังจะห่วงอวิชชาอยู่ก็ให้มันพังไปด้วยกันไม่ต้องเสียดายถึงขั้นปัญญาที่ไม่เสียดายอะไรแล้วนอกจากความจริงล้วนๆแล้วเท่านั้นจะเป็นเช่นนั้นพังลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอวิชชาพังทลายลงไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจิตชิบหายไหมแล้วเมื่อมาคิดหายกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วทีนี้ทราบชัดไหมว่าอันใดเป็นภพเป็นชาติพาให้เกิดอะไรเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันจะมีอะไรก็มีแต่อวิชชานี้เท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นกระแหน่งของมันโดยลำดับลำดาความโลภความโกรธอะไรมันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเพราะเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นแม่ทัพที่อวิชชาสั่งการไปเท่านั้นแล้วรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาสุดท้ายก็เหลืออวิชชาเมื่อถูกพังทลายลงไปจนหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอะไรที่นี่เป็นภพเป็นชาติที่จะให้สืบต่อในภพน้อยภพใหญ่เหมือนดังที่เคยเป็นมามีอะไรมันก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรเลยนั่นอ๋อมีอวิชชานี่เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายและมีหนำซ้ำยังปฏิเสธว่าตายแล้วสูญอีกตัวนี้มันปิดได้อีกมันสายให้ไปเกิดก็คืออวิชชาคือกิเลสนั่นเองพาสัตว์ให้เกิดให้ตายอยู่เวลานี้จะเป็นอะไรไปดินฟ้าอากาศและธาตุทั้งหลายเขาไม่ได้มาบังคับจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้ก่อภพก่อชาติเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกิเลสอวิชชานี่เลยแล้วทำไมมันถึงได้ปิดกั้นเอาเสียว่าตายแล้วสูญทั้งๆที่มันพาให้สัตว์เกิดอยู่ตลอดเวลาก็คืออวิชชาดวงตัวเดียวนี้เท่านั้นมันยังปิดไปอีกว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญทั้งนี้มันหยาบโดนขนาดไหนถ้าพูดถึงความสิ้นป้อนหลอกลวงมันถึงขนาดไหนเมื่อปัญญาได้เข้าถึงตัวแล้วมันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นทีเดียวเลยเหมือนฟ้าดินถล่มทีเดียว
เมื่อวิชาพังลงไปแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วมีอะไรเข้ามาเกี่ยวมาควรธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์รูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงของตนของตนอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาบีบบังคับจิตใจเหมือนกิเลสอวิชชานี่เลยในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาบีบคั้นบังคับจิตใจนอกจากกิเลสอวิชชานี้เท่านั้นหรือนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ปากใจลงได้อย่างชัดเจนเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจนี่นะที่ว่าเอหิปัจจิโกให้เข้ามาดูที่นี่สิสันทิจิโกจะเห็นเองรู้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วจะสงสัยที่ตรงไหนไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาก็ตามเถิดเห็นอันนี้แล้วคือองค์ศาสดาแท้เห็นอันนี้แล้วคือธรรมแท้เห็นอันนี้แล้วคือสังฆาผู้ทรงไว้ถึงธรรมอันนี้แท้เพียงเท่านี้ไม่มีการสถานที่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมสังฆะโดยหลักธรรมชาติที่ตนรู้ตนเห็นตนทรงไว้อยู่เวลานี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเองครับนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้สิผู้นั่งปฏิบัติจะเห็นตรงไหนไม่เห็นตรงนี้ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศไว้สดๆร้อนๆเพื่ออันนี้แท้ๆไม่ได้เพื่ออะไรเลยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี่อย่าไปคิดอย่าไปคาดเรื่องอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ว่าสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นสมัยนี้เป็นนี้สมัยนั้นมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ความหลอกลวงของกิเลสปิ้นป้อนที่สุดก็คือตัวกิเลสนั่นเองสวนทางกับความจริงแห่งธรรมขอให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวอย่านอนจมอยู่ในปราคือกิเลสให้มันร้องเพลงกล่อมตลอดเวลาเคลิ้มหลับแล้วเคลิ้มตื่นเคลิ้มหลับเคลิ้มตื่นอยู่อย่างนั้นหลับที่ไหนตื่นที่ไหนมันก็ลงนะไปพบไปท่านแล้วลงในนรกอเวจีแล้วยังไม่รู้สึกตัวอยู่เหรอแล้วตื่นจากกิเลสมันเป็นยังไงมันจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนเมื่อตื่นจากกิเลสอย่างชาคระทันวานั้นท่านผู้ตื่นจากกิเลสแล้วท่านไม่ไปที่ไหนไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้เลยเป็นอิสระเต็มตัวนั่นผิดกันอย่างนี้นี่จึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าว่าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรอยากว่าอย่างนั้นให้มันถึงใจนะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยผุดขึ้นมาได้พวกเรานี่ได้รับโอวาทคำสั่งสอนตามตำรับตำราก็มีครูบาอาจารย์ชี้บอกอย่างชัดเจนอยู่ทำไมจึงให้กิเลสมันบีบหูบีบตาให้กำดำกำขาวแล้วฟ้าไปตามกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเรื่องของอัตของธรรมบ้างเลยไม่ละอายตัวบ้างเหรอเอาสิถ้าอยากจะหลุดพ้นจากที่คุมขังเอาให้เห็นประจักษ์ตามหลักธรรมที่ท่านสอนในนี้จะไม่เป็นอื่นศาสนาธรรมสอนเพื่อหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนเถิดเป็นทางที่ราบรื่นดีงามแม้จะช้าหรือเดียวไม่สำคัญเราอยู่ในวัฏจักรวัฏจิตภพชาติต่างๆนี้มันนานแสนนานขนาดไหนจนนับไม่ได้แล้วเวลานี้มาถึงปัจจุบันนี้แล้วยังจะยืดยาวไปอีกขนาดไหนถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นภพชาติเอาไว้แล้วจะไปอีกเช่นเดียวกับเป็นมานี้แหละเพราะฉะนั้นเอาตัดบทให้มันขาดสะพั่นลงไปโดยลำดับเรื่องภพเรื่องชาติให้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญตัดเข้ามาตัดเข้ามาได้ในวงปัจจุบันตัดขาดสะพั่นให้เห็นอยู่ภายในจิตใจของตนแล้วไม่ต้องไปถามใครสันติโกประกาศกลางวานภายในจิตใจนั้นเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนอยู่เธอแสนสบายนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงกบปราศจากอันนี้จังทุกขังหน้าตาที่อย่างเดียวมันก็เที่ยงเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆมันก็เป็นอันนี้อยู่ในกฎสมมุติคืออันนี้จังทุกขังหน้าตาดีใดก็ตามอยู่ในอันนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นท่านจึงให้ละมาปุญญาปาปะปะหินะบุคคลเป็นผู้ละซึ่งบุญและบาปเสียได้แล้วหมดกฎอันนี้จังเมื่อหมดกฎอันนี้จังแล้วคำว่านิพพานเที่ยงไม่ต้องบอกก็เป็นเองขอให้มันเป็นนี่อย่าไปคิดโน้นคิดนี่เรื่องนิพพานที่ไหนไม่นิพพานที่ไหนให้เรียนข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าดำเนินตามนี้เราจะได้รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติที่กล่าวมานี้อย่าคาดการอย่าคาดสมัยคาดเวลาเวลาอย่าคาดอำนาจวาสนาเจ้าของว่ามีมากมีน้อยทำอย่างไรถึงจะเป็นไปเพื่ออาจเพื่อทำเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามให้พยายามตั้งสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงจุดนั้นจุดนั้นแลเป็นจุดที่ให้ถึงจุดหมายปลายทางอันความคาดโน้นคาดนี้เป็นความหลอกของก
ิเลสตัณหาฟ้าต่างหากต่างๆต่างหากเลยหลงหลงแรงไปคว้าแต่ลมแต่แรงไม่ได้ของจริงมาครองเลยจะมีแต่ความทุกข์ทรมานภายในจิตใจอยู่ตลอดไปพากันคิดหลักนี้เอาไว้นะการแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะทำไมมันอัศจรรย์แต่กิเลสทั้งหนานะสามแดนโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสอัศจรรย์ทำไม่ได้เป็นคู่แข่งเป็นอัศจรรย์เป็นคู่แข่งกิเลสบ้างมีหรือนักปฏิบัติเราทั้งเป็นคู่แข่งกันด้วยหายได้ถึงแดนลิมุตแล้วยังมาเสียดายกิเลสอยู่จะมีไหมพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านกี่ล้านกี่ล้านพระองค์เขาตัดสรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงกระทั่งวันนี้ตั้งแต่ตัดไหนกันอะไรกันนี่มีกี่ล้านล้านไม่รู้แหละไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดสิ้นจากกิเลสแล้วยังมากลับมาเสียดายกิเลสได้อยู่เนี่ยนอกจากเห็นโทษอย่างโลกกระเทือนอย่างที่ว่าเท่านั้นโอ้โหลึกลับมากทีเดียวละเอียดก่อนมั่งจนกว่าความรู้ความสามารถของเราธรรมดาจะรู้มันเลือดเหลืองของมันได้นะนี่อยู่คนเดียวมันคืนพอหน้าประจำประสีประสายของงานแล้วงับขันว่าเพลินก็เพลินนั่นแหละสร้างจิตกับธรรมปฏิบัติต่อกันแล้วขันมันระงับตัวมันเป็นสังขารขันเป็นสัญญาขันสังขารวิญญาณขันถึงจะรับทราบแล้วก็ตามถ้าสังขารขันวิญสัญญาขันไม่ไปช่วงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เหมือนไม่มีวิญญาณรับทราบเสียงอย่างนี้คือพอทราบนี่ครับสัญญาขันสังขารขันมันจะปรุงของมันกับสิ่งเหล่านี้ทันทีอันนี้พอสัญญาสังขารขันมันดับลงไปแล้วมันไม่มีอะไรแม้จะถูกร่างกายที่นั่งโง่อยู่นั่นโล่งว่างไปหมดมันทั้งที่ร่างกายมันก็มีถ้าเราจะแยกจิตออกมาก็มันก็มีแต่ธรรมชาติอันนั้นมันมีอำนาจมากกว่ามันเป็นอากาศธาตุหรือเป็นอวกาศไปหมดเลยมันว่างๆไปหมดไม่มีอะไรแม้แต่แผ่นดินไม่เห็นว่าเป็นแผ่นดินมันว่างๆไปตามๆกันหมดเพราะติดว่างๆนั่นเองไม่ใช่อะไรนี่พลังจิตนี่ของจิตที่สำคัญมากไม่ว่าท่านไม่ให้ท่านว่าอัศจรรย์จะให้ท่านว่าอะไรมันก็ไม่เหมือนอะไรนี่มันเทียบในสามแดนโลกธาตุนี้เหมือนอะไรวะมันไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรนะถ้าจะว่าเหนือก็เหนือซะหมดเลยนะถ้าเราสมมติเราเคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่เวลามันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเหนือไปหมดเลยนะถ้ามันเหนือเราก็พูดเทียบอันนี้ต่างหากนะจิตไม่ได้มีความสำคัญมันหมายว่าตนเหนือนั่นตนเหนือนี่นะหลักธรรมชาติของจิตแท้ไม่ได้หมายอะไรทั้งนั้นเนี่ยความหมายมันก็เป็นสมมุติออกมาดูตามหลักธรรมชาตินั้นมันดีมันเหมาะไม่ผิดปกติของธรรมชาตินั้นต่างใจคือปฏิบัติไม่เป็นของไม่แน่นอนนะอยู่ด้วยกันครูบาอาจารย์เห็นไหมล่วงดูไปล่วงดูไปล้วนตั้งแต่ครูบาอาจารย์ดูสัมพันธ์สัมพันธ์ทั้งนั้นอย่างหลวงปู่ขาวนี่ใครจะไปเทศให้แม่นจำในสัจธรรมทั้งสี่เพื่อมรรคผลนิพพานเหมือนท่านอ่ะเหมือนครูบาอาจารย์เหล่านี้นี่เป็นร่มโพร่มชายเป็นที่แน่ใจของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้เป็นอย่างดีในสมัยปัจจุบันแล้วท่านก็ร่วงโรยไปเห็นไหมเอาที่แน่ใจที่ไหนได้ท่านร่วงโรยทำไมใครจะร่วงโรยไม่ได้ร่วงโรยได้เหมือนกันเวลามันอยู่ด้วยกันก็ให้สาเป็นเม็ดเป็นหน่วยสิ่งใดที่เป็นกิเลสอย่าให้เข้ามาคล้องและอย่าให้มาติดมาพันจนได้เลยสลัดพวกเลยเราจะเห็นว่าเราดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดความเห็นว่าดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดคือถือความแล้วนะ
เราจะให้ดีกว่ากิเลสนี่เราจะพาดตัวมันแสดงออกมาดูกับหมู่กับเพื่อนก็มีจำนวนมากน้อยมันจะคิดแยบไปเรื่องใดของผู้ใดว่าไม่ดีไม่งามไปอะไรอันนี้มันจะขึ้นของมันสติปัญญาให้ทันมันไม่มีชนะอะไรยิ่งกว่าชนะความคิดความปรุงความสังขารมันหมายอันเป็นตัวกิเลสของตัวนี้เลยเอาตรงนี้นะอย่าให้มันผ่านไปได้ยิ่งมันคิดเกี่ยวกับเรื่องโทษเรื่องกรของผู้หนึ่งผู้ใดโดยแล้วเอาให้มันทันทีเลยให้มันอยู่หมัดนั่นเมื่อต่างคนต่างเป็นอย่างนั้นแล้วมันอยู่ด้วยกันผาสุกหมดมีกี่ร้อยกี่พันองค์เห็นไหมพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยกันกี่ร้อยกี่พันองค์ท่านมีการทะเลาะวิวาทกันไหมเพราะความรู้เป็นอันเดียวกันเอาอะไรมาทะเลาะกันนะกิเลสไม่มีเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องกิเลสนะมันไม่มีติดการงานที่เกี่ยวข้องกันยาให้ได้หนักหนูเพื่อนได้หนักใจให้ต่างคนต่างหน้าต่างตาปฏิบัติต่อตัวเองนี่แหละมันหนักทั่วถึงกับเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนไปเองถ้าประมาทในตัวเองแล้วก็สะเทือนขวางไปหมดนั่นแหละเรามาฝึกเราให้ดีอะไรจะดีให้ถือนั่นเป็นสำคัญแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสยาวมาขวางธรรมนี่ผมสอนหมู่เพื่อนผมกับหมดภูมิผมนะไม่มีภูมิอะไรยิ่งกว่านี้สอนมดภูมิเลยเพราะความเมตตาสงสารนั่นและที่ถูกประการใดให้เอาไปพิจารณามันเห็นตัวเองมันจะเป็นยังไงมันจะได้มาค้านกันนี่ไงมันเห็นเรารู้ดังนี้นี้อาจารย์นี่เคยเทศสอนเราว่านี้ทำไมไม่เห็นโกงกันวะฮะมันไม่เห็นสิร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านเอกนามจริงเป็นอันเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าค้านกันเลยของสิ่งเดียวกันจะค้านกันได้ยังไงของสองสิ่งสามสิ่งมันถึงได้ค้านกันของสิ่งเดียวกันลงแบบเดียวกันหมดเลยเป็นของสิ่งเดียวจะกี่ร้อยกี่พันกี่พันดวงก็ตามบริสุทธิ์อย่างเดียวเสียเป็นของสิ่งเดียวกันเลยนั่นหาที่ค้านกันได้ยังไงเมื่อเป็นของสิ่งเดียวกันแม้งั้นจะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นราตาคนหรือเห็นอย่างนี้นี่นั่นจะเอาอะไรมาค้านกันเหนื่อยแล้วเท่านั้นนะเหนื่อยแล้วไม่ได้